ผมประมาแขวงเมืองจากสาขาวิชาคอมพิวเตอร์คณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยนครพนมหลังจากที่เราได้สร้างงานนำเสนองานมัลติมีเดียแล้วนะครับมีการสร้างงานจากโปรแกรมหรือว่าแอปพลิเคชันต่างๆอย่างหลากหลายแล้วต่อไปจะเป็นการประเมินนะครับการประเมินประสิทธิภาพของการออกแบบและผลิตสื่อมัลติมีเดียเราจะมาดูกันว่าในการประเมินนะครับมีอะไรบ้างแล้วก็มีลักษณะของการประเมินอย่างไรนะครับการประเมินประสิทธิภาพของการออกแบบและผลิตสื่อมัลติมีเดียนะครับซึ่งแต่ก่อนนะครับที่เราคุ้นเคยกันเนี่ยก็จะเป็นการประเมินประสิทธิภาพสื่อนะครับหรือไม่จะเป็นการประเมินประสิทธิภาพกระบวนการแล้วก็ผลลัพธ์นะครับหรือว่า E1 E2 ซึ่งจะมีการทดลองกับผู้เรียนนะครับกลุ่มเล็กกลุ่ม1ต่อ1กลุ่มเล็กแล้วก็กลุ่มภาคสนามนะครับแล้วก็เป็นวิธีการหาดัชนีประสิทธิผลหรือว่าค่า EI นะครับซึ่งล้วนแล้วแต่ตัวนี้จะดูจากแบบว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนนะครับซึ่งตัวนี้จะเป็นงานของเราที่คุ้นเคยนะครับอย่างเมื่อกี้นะครับที่ได้บอกไปว่าเราใช้แบบวัดผลสัมฤทธิ์การเรียนในการที่จะประเมินนะครับไม่ว่าจะหาค่า E1 E2 ต่างๆนะครับซึ่งตัว E1 E2 และ EI ตัวนี้เนี่ยเราก็จะได้ออกมาเป็นข้อมูลเชิงปริมาณซึ่งเราก็จะได้เพียงค่าคะแนนออกมาจะสังเกตว่าบางอย่างงานของเราถ้าเกิดว่าเรามีการออกแบบแล้วก็มีการพัฒนางานของเรานะครับโดยใช้ตัวกระบวนการรู้คิดเข้ามาออกแบบเพิ่มเติมหรือว่ากระบวนการทางหลักการทางทฤษฎีพุทธปัญญาเข้ามาออกแบบเราจะดูแค่ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนมันก็คงไม่ได้นะครับมันได้แค่มิติเดียวเพราะฉะนั้นเนี่ยสื่อของการสอนนะครับก็จะเปลี่ยนแปลงไปจากแต่ก่อนเป็นสื่อการสอนก็จะมีการออกแบบนะครับแล้วก็จะดูผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นไหมหรือว่าแตกต่างกันอย่างไรระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียนนะครับซึ่งปัจจุบันสื่อก็เปลี่ยนแปลงไปแนวโน้มของการพัฒนาสื่อนะครับมีการออกแบบเปลี่ยนจากสื่อการสอนมาเป็นสื่อการเรียนรู้นะครับซึ่งสื่อการเรียนรู้มีการออกแบบโดยอาศัยหลักการทฤษฎีต่างๆที่เน้นกระบวนการรู้คิดมากขึ้นนะครับที่เป็นการคิดขั้นสูงซึ่งตรงนี้เนี่ยจะมุ่งเน้นกระบวนการรู้คิดหรือว่ากระบวนการทางพุทธปัญญาหรือที่เขาเรียกว่าเป็นตัว cognitive process นั่นเองนะครับอีกตัวหนึ่งนะครับซึ่งเป็นการประเมินที่ค่อนข้างครอบคลุมกับงานที่เป็นสื่อการรู้ปัจจุบันนะครับนั่นก็คือการประเมินตามแนวทฤษฎี constructivist นะครับอย่างยกตัวอย่างเช่นการประเมินตามแนวทฤษฎี constructivist ที่เน้นการแก้ปัญหาที่ซับซ้อนนะครับอย่างของ Baker and O'Neill ปี1994เนี่ยเขาก็มีการออกแบบนะครับโดยที่งานของเขานะครับมีการมุ่งเน้นกระบวนการแก้ปัญหาที่ซับซ้อนเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจะมาดูที่ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอย่างเดียวคงไม่ได้นะครับเราต้องมองหลายๆด้านนะครับที่ต้องใช้กระบวนการคิดเนี่ยไม่สามารถจะแปลออกมาเป็นเชิงปริมาณได้ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเขาก็เลยมีการถอดโปรโตคอลหรือว่าจะเป็นการติ้งอาราวโปรโตคอลซึ่งเป็นการสัมภาษณ์เชิงลึกนะครับหรือว่าเป็นเดฟอินเทอร์วิวตรงนี้เนี่ยซึ่งเป็นข้อมูลเชิงคุณภาพจะสังเกตว่ากระบวนการคิดของเราเนี่ยบางอย่างมันออกมาเป็นตัวเลขเชิงปริมาณไม่ได้ใช่ไหมครับเราจะดูที่ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของเรายังไม่ได้เพราะฉะนั้นเราต้องดูที่โปรเซสหรือว่าคิดอะไรอยู่แล้วก็สัมภาษณ์เชิงลึกถามว่าสิ่งที่เขาคิดเนี่ยมันเป็นการคิดที่เราส่งเสริมหรือเปล่านะครับนี่ก็จะเป็นส่วนของการ think around protocol นะครับซึ่งตรงนี้งานตรงนี้เนี่ยจะช่วยให้เราเนี่ยสามารถที่จะนำมาปรับปรุงแล้วก็พัฒนาประสิทธิภาพของสื่อมัลติมีเดียของเราได้ดีมากกว่าที่จะดูแค่ตัวผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแล้วก็แค่ค่าความพึงพอใจอย่างเดียวนะครับในการประเมินสื่อมัลติมีเดียนะครับตรงนี้เนี่ยผมได้ใช้กรอบนะครับการประเมินซึ่งน่าจะครอบคลุมทุกมิตินะครับจะเป็นกรอบของท่านอาจารย์สุมาลีเจริญปีพุทธศักราช2557นะครับซึ่งประกอบไปด้วยอันที่1ก็คือการประเมินด้านผลผลิตนะครับ2การประเมินบริบทการใช้นะครับ3การประเมินด้านความสามารถทางสติปัญญาของผู้เรียนหรือว่าการคิดต่างๆ4การประเมินด้านความคิดเห็นนะครับ
แทนที่จะดูที่ความค่าความพึงพอใจพึงพอใจมากพึงพอใจน้อยแล้วก็ระดับความพึงพอใจเราก็มาดูที่การประเมินความคิดเห็นนะครับแล้วก็การประเมินสุดท้ายจะเป็นการประเมินผลสัมฤทธิ์นี่ครับทางการเรียนตรงนี้ซึ่งทางของเราก็จะสังเกตว่ามีทุกมิตินะครับไม่ว่าจะเป็นทางกระบวนการคิดเองผ่านผู้เชี่ยวชาญเองบริบทการใช้เองหรือความคิดเห็นหรือแม้กระทั่งเชิงปริมาณที่เป็นผลสัมฤทธิ์ซึ่งนี่ก็เป็นการประเมินประสิทธิภาพการที่จะดูว่างานของเรามีประสิทธิภาพมากน้อยแค่ไหนได้ครบทุกมิติมากยิ่งขึ้นนะครับในช่วงต่อไปเราจะมาดูกันว่าการประเมินแต่ละด้านเป็นอย่างไรนะครับมีความคล้ายคลึงหรือว่ามีความเหมือนความแตกต่างกันอย่างไรแล้วก็เอามาใช้อย่างไรเราจะมาดูกันช่วงหน้าครับ